อนนี้ก็มาเริ่มสวนนี้นะคะสวนนี้ก็ตัดเสร็จแล้วนะคะเหลือแต่ตรงที่มันมีน้ำแช่ตรงนั้นแช่ขังมันลุยลงไปยากก็ไม่เป็นไรเอาไว้ให้น้ำแห้งก่อนนะคะตรงนั้นคุณลุงค่อยๆมาเล็มและเล็มทีหลังแต่ตอนนี้ก็เย้เห็นต้นมะม่วงแล้วจ้าเห็นต้นมะม่วงแล้วแล้วก็สวนนี้ก็จะมีต้นมะม่วงไม่งามต้นเล็กๆนะคะแต่ก็อยากจะเอาหญ้าออกนะคะเอาหญ้าออกให้มันเห็นหวังว่าไม่รู้เมื่อไหร่เราจะมีเวลามาเอาปุ๋ยมาใส่บำรุงต้นให้มันงามนะอาจจะปีนี้แหละนะคะปีใหม่อาจจะปีใหม่นี่แหละเราจะได้มาปรับปรุงบำรุงไหมต้องดูงานคุณลุงด้วยนะคะสู้พวกเราช่วยป้าลุงและท่องชมกันมันไม่ไหวจริงๆนะคุณลุงทำคนเดียวไม่ได้แน่ๆนะคะเนี่ยก็มาช่วยกันให้คุณลุงไปช่วยป้าเก็บหญ้าข้างบนแทนเก็บหญ้าเล็มหญ้าจากกระถางดอกไม้จากสวนดอกไม้ข้างบนนะคะหญ้ามันยาวนะหญ้ามันยาวมากกำลังของผู้หญิงก็จะยากหน่อยนะเพราะว่าหญ้ามันลึกมากป้าก็มาเชียร์มาดูมาถ่ายคลิปถ้าสวนชมกันณเวลานี้ช่างลกจริงหนอนี่ขนาดสวนข้างล่างเนาะที่ป้าเรียกมันว่าสวนล่างเพราะว่ามันอยู่ติดกับห้วยเลยนะคะมะม่วงก็ไม่โตสักทีหญ้าก็มารกมากก็ไม่มีพี่น้องมาช่วยแต่ละปีคุณลุงก็ตัดไม่ทันนะคะเพราะว่ายังทำงานอยู่แต่ป้าคงตัดไม่ไหวละกำลังของป้าที่จะตัดเครื่องตัดหญ้าแบบนี้คงไม่ไหวแล้วตอนนี้ป้าคงทำได้แต่เฉพาะตัดแตงกิ่งบ้างอะไรบ้างนะคะแต่ว่าถ้าจะมาสะพายเครื่องตัดหญ้าเวียงแบบนี้ป้าคงจะไม่ไหวแล้วล่ะนะคะคุณลุงไม่ทำด้วยป้าเคยพยายามจะตัดหลายครั้งอยากจะช่วยคุณลุงตัดแต่คุณลุงไม่ให้ทำเพราะว่ามันถ้าเจ็บป่วยไม่สบายมาแบบป้าอ่อนแอเนาะป้าก็อายุเยอะแล้วป้าก็อ่อนแอด้วยมีโรคภัยไข้เจ็บถ้าป้าทำแล้วเป็นอะไรไปก็จะยิ่งยากเนี่ยคุณลุงก็เลยไม่ยอมให้ป้าตัดนะคะป้าก็เลยทำในส่วนของป้าที่พอจะทำได้แหละเนาะโอ้หนวกหูแล้วปิดก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวจะไปถ่ายให้ดูอีกนี่แหละตอนที่มันสวยงามเสร็จแล้วแบบนี้นะจ๊ะ